ในปี2507มีหนังมิตรชัยบัญชาออกมาฉายทั้งหมด16เรื่องนะครับแต่ว่าน่าเสียดายนะครับทั้ง16เรื่องนั้นนับจนถึงปัจจุบันนะครับก็ไม่มีการผลิตออกมาเป็นเทปวิดีโอเป็น VCD หรือว่าเป็น DVD อะไรเลยนะครับแต่ว่าที่ออกมาเผยแพร่ให้ท่านดูนะครับก็จะมีอยู่แค่3เรื่องเท่านั้นเองนะครับและนี่ก็คือชายชาตรีนะครับ1ใน3เรื่องของหนังที่ออกฉายในปี2507นะครับที่พวกเรากลุ่มวัยหวานวันวานนั้นไปตามหาฟิล์มมาจนพบนะครับแล้วก็ต้องพากย์เสียงเพื่อที่จะบันทึกเสียงหนังเรื่องนี้เอาไว้ฉายเผยแพร่นะครับนำแสดงโดยพระเอกมิตรชัยบัญชาพบกับนางเอกพิสมัยวิไลศักดิ์ชายชาตรีนั้นสร้างโดยคุณแท้ประกาศวุฒิสารนะครับผู้กำกับการแสดงก็คือครูนิรมิตเข้าฉายครั้งแรกที่โรงหนังเอ็มพายปากคลองตลาดนะครับเมื่อวันที่28สิงหาคมปี2507และปัจจุบันหนังเรื่องนี้นะครับอยู่ในโครงการเดินสายฉายหนังมิตรชัยบัญชานะครับหรือโครงการที่เรียกว่าฉายภาพยนตร์เพื่อการเรียนรู้มิตรศึกษานะครับท่านที่ต้องการจะชมก็ต้องติดตามข่าวสารของโครงการนะครับว่าเราจะไปฉายที่ไหนบ้างนะครับก็จะมีหนังเรื่องนี้แหละครับเรื่องชายชาตรีเป็นตัวยืนอยู่1ตัวนะครับนอกนั้นก็จะมีเรื่องอื่นๆนั้นปะปนกันไปนะครับแล้วแต่สถานที่แล้วแต่เวลานะครับนี่นางเอกนะครับคุณพิสมัยวิไลศักดิ์นะครับกับคุณอุตสาหะอัจฉรนิมิตนะครับนี่คุณดอกดินกัญญามาศนะครับถูกซ้อมนะครับคุณเฉาแคล้วคล่องนะครับเป็นผู้ร้ายนะครับคุณอดุลดุลยรัตน์นะครับนี่ก็คุณชุมพรเทพิทักษ์นะครับดาราร่วมแสดงเยอะนะครับดาตลกหญิงนะครับคุณหม่อมชั้นพวงวันแล้วนี่ก็แก่นใจมีนักนิตกับวิไลวันวัฒนพานิชนะครับนี่ปริยารุ่งเรืองครับถ้าถามว่าฟิล์มชุดนี้สมบูรณ์ไหมก็ต้องตอบว่าไม่สมบูรณ์นะครับแต่ว่าดูจนจบเรื่องได้นะครับเวลาฉายนี่จะต้องช่วยกันพากย์เสียงนะครับบางทีก็ต้องพากย์ออฟซีนนะครับเพื่อที่จะให้คนดูนั้นดูเข้าใจนะครับและนี่ก็คือชายชาตรีปี2507นะครับ1ใน266เรื่องหนังมิตรชัยบัญชาที่ยังมีฟิล์มเหลือให้ฉายเผยแพร่ได้